ชื่อว่าผักไม่ว่าสีใดชนิดไหนล้วนแล้วแต่มีคุณประโยชน์ให้กล่าวถึงไม่มากก็น้อยค่ะนั่นก็เพราะผักเต็มไปด้วยวิตามินและเกลือแร่ที่ร่างกายต้องการคำว่าผักมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่นั้นไม่อาจพิสูจน์ได้แต่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี2554ได้ให้ความหมายไว้ค่ะว่าผักเป็นคำนามหมายถึงพืชที่เป็นอาหารหรือคำนามที่ใช้นำหน้าชื่อพืชบางชนิดเช่นผักกาดผักกูดผักบุ้งหรือผักชีคำว่าผักเนี่ยนะครับเป็นคำไทยแท้นะครับสังเกตง่ายๆครับว่าลักษณะอย่างหนึ่งของคำไทยแท้นะครับจะต้องสะกดตรงตามมาตราครับเช่นแม่กกก็ต้องกอไก่สะกดครับแม่กลก็ต้องนอหนูสะกดแม่กลมก็ต้องมอม้าแม่กบก็ต้องบอใบไม้แบบนี้เป็นต้นครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคำที่สะกดตรงตามมาตราจะเป็นคำไทยแท้นะครับตรงนี้ก็ต้องดูให้ดีด้วยครับแต่อย่างคำว่าผักเนี่ยเป็นคำไทยแท้ครับซึ่งความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554แบบล่าสุดเนี่ยนะครับก็บอกว่าผักเนี่ยนะครับแปลว่าพืชที่เราใช้เป็นอาหารนั่นเองครับพูดถึงคำว่าผักแล้วค่ะหลายคนก็คงรู้จักความหมายดีค่ะนอกจากผักที่ไว้รับประทานแบบนี้แล้วค่ะยังมีการนำคำว่าผักไปเปรียบกับอาการของผู้ป่วยจะมีคนเข้าใจไหมคะว่าอาการนอนเป็นผักเนี่ยแปลว่าอะไรไม่รู้ค่ะไม่พอใจเปรียบเหมือนกับคนที่นอนอยู่แต่ทำอะไรไม่ได้เลยนอนเป็นผักก็แบบว่านอนป่วยแบบไปไหนไม่ได้คำว่าผักมันต้องสมบูรณ์เนี่ยบางคนเขาเรื่องนี้ยังไม่กินผักกันใช่ไหมล่ะผักมันต้องแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งที่ผักหมายถึงอาหารที่ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตแต่กลับมีการใช้คำว่าผักกับอาการของผู้ป่วยประเภทที่นอนนิ่งไร้การเคลื่อนไหวค่ะบางเรียกว่านอนเป็นผักสภาพผักหรือสภาวะผักซึ่งคนส่วนใหญ่ยังเข้าใจเขาว่าเป็นการเปรียบเปรยผู้ป่วยกับผักที่เหี่ยวเฉาไม่สดชื่นทั้งที่ความจริงแล้วคำว่าผักในความหมายนี้เป็นคำประเภทศัพท์บัญญัติกำหนดขึ้นเพื่อให้มีความหมายเฉพาะทางการแพทย์มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า vegetative state จะเห็นว่าคำว่า vegetative เนี่ยมันแผลงมาจากคำว่า vegetable ซึ่งแปลว่าผักแต่ครั้นพอเอามาแปลเป็นภาษาไทยว่าภาวะเป็นเสมือนผักเนี่ยคนงงครับคนไข้นั่งตัวตรงๆอยู่ดีๆนะครับมีแขนมีขาจะกลายเป็นผักได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆภาวะนี้อยากให้เรียกว่าภาวะที่เสมือนกับเป็นตุ๊กตาที่นอนนิ่งมากกว่าเพราะภาวะ vegetative state นี้สามารถที่จะลืมตาหลับตาได้American Academy of Neurology ที่ถือได้ว่าเป็นสถาบันหนึ่งที่เรียกว่าเป็นที่น่าเชื่อถือด้านประสาทวิทยาก็ได้บอกเอาไว้แยกภาวะพวกนี้เอาไว้ถ้าคนที่โคม่าเนี่ยครับก็จะมีภาวะที่เรียกว่าดีฟมากเหมือนกับหลับลึกนะครับไม่ลืมตาตื่นขึ้นมานะฮะแต่คนที่เป็น vegetative เนี่ยลองนึกง่ายๆครับจะสามารถที่ลืมตาตื่นหลับมีวงจรการตื่นวงจรการหลับได้ศัพท์บัญญัตินะครับปกติแล้วนะครับจะเป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษครับผมคือสังเกตง่ายๆครับว่าศัพท์บัญญัติเนี่ยนะครับก็คือว่าคือฝรั่งมันมีคำนี้เนี่ยแต่ไทยเรายังไม่เคยมีเราจะมาคิดคำไหนใช้ในคำว่า vegetative state ครับผมไทยเรายังไม่เคยมีคำว่าสภาพผักแต่พอเราศึกษาด้านการแพทย์จนไปเจอคำว่า vegetative state เราก็ค่อยคิดคำภาษาไทยเพื่อมาแทนคำนี้คนไทยเราก็ใช้ว่าสภาพผักนั่นเองครับนอกจากแปลความหมายตรงตัวจากคำของเจ้าของภาษาด้วยการเลือกใช้คำไทยที่มีอยู่ให้เหมาะสมการบัญญัติศัพท์ยังสามารถทำได้โดยรับเอาเฉพาะความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นมาสร้างคำขึ้นใหม่ซึ่งความหมายก็อาจขึ้นอยู่กับนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาค่ะและนี่คือเกร็ดความรู้จากเพียงคำเดียวในวันนี้ค่ะกินผักและมีประโยชน์กินผักและมีประโยชน์ไม่เคยมีโทษแต่มีเพียง